พวกเราก็ลงมาทักทายให้กำลังใจคุณยายมาจนได้นะคะโอ้มาถึงเลยโอ้ดูฟังไลฟ์27อ่ะแตะมือแตะมือไหนลองขยับมือสิขยับมือจ้าไหนลองสิลองสิข้างนี้แข็งแรงดีมากนะจ๊ะแล้วเอาข้างที่แข็งแรงไปจับมือข้างนี้สิโอ้ดีขึ้นนี่โอ้ดีขึ้นดีขึ้นบีบอีกทีสิจ้าบีบแรงดีมากคลายจ้าคลายเก่งมากเลยอ่อนโยนนะอาจจะบีบอีกทีนึงเก่งจังปล่อยอีกทีนึงเก่งมากเลยสบายไหมจ๊ะสบายสบายนะจ๊ะไม่บังคับมากนะไหมจ๊ะไม่จิตใจดีไหมจ๊ะดีจ้ะดีจ้ะในสบตากันก่อนสนุกไหมสนุกค่ะแล้ววันนี้เอาที่เก็บใบไม้มาหรือเปล่าไม่ได้มาค่ะอ๋อวันนี้จะมาค้างที่รีสอร์ทเหรอจ๊ะค่ะโอเคกำลังใจดีดีมากเก่งจริงๆเลยนะลูกสาวดูแลดีนะจ๊ะดีค่ะดีมากชมเขาทุกวันนะชมเขาทุกวันก็จ้ะเก่งจังเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกสาวหน่อยได้ไหมจ๊ะลูกสาวทำไมพาแม่มาคุณแม่ดูไลฟ์ของคุณยายค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าพามาได้ไหมหนูก็เลยพามาเจ้าค่ะคุณแม่ขอเองเลยคุณแม่ขอเองเลยค่ะขอปุ๊บก็ทำให้เลยเจ้าค่ะเก่งมากแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วในที่สุดนะจ๊ะครั้งที่สองแล้วเราจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะดิฉันรักคุณยายค่ะโอ้ดิฉันรักคุณยายขอบพระคุณนะคะที่รักกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะคุณยายเบาเอาเบาแล้วเบาดีมากเลยไม่เจ็บเลยดียอดยอดเบาเบาแล้วจ้ะโอ้รักกันนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวให้ลูกเขาชมแม่ให้ฟังหน่อยนะจ๊ะชมสิชมภูมิใจในตัวแม่มากนะคะคุณแม่เก่งที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวดูไลฟ์ต่อนะแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบจะแล้วเดี๋ยวถามคำถามได้นะจ๊ะค่ะโอ้น่ารักจริงๆไปนะไปมันจะล่างมาแล้วจ้ะค่ะอ๋อเอาวีลแชร์เข้าไปสะดวกไหมสะดวกมากเลยค่ะที่นี่จะบอกว่าที่นี่เข็นวีลแชร์สะดวกต่อให้ไม่ได้ใช้ล้อแบบเดียวกับหนูก็เข็นสะดวกอ๋ออันนี้ล้อที่เปลี่ยนไหมล้อสกีอ๋อล้อที่ใหญ่ๆขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นล้อเล็กก็เข็นสะดวกนะคะที่นี่หนูเซอร์เวย์แล้วบอกกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ลูกมาปฏิบัติจับทีเดียวเมื่อกี้ร้อยกว่าแล้วนี่300แล้วค่ะนี่เรื่องจริงขนลุกขนลุกที่จริงดูเพราะว่าลูกค่ะลูกเนี่ยเป็นหัวใจของแม่แล้วคุณแม่เนี่ยก็รักลูกและแถมมารักใช่รักคุณยายรักยายออกเสียงได้ด้วยวันนั้นรักคุณยายรักมากเลยนะคะค่ะรักมากกันเลยละจ้ะแล้วก็ขยันอย่าลืมเอามือนี้นะมาคุยกับมือนี้นะแล้วทักเข้าบ่อยๆชวนเขาออกกำลังกายทุกวันนะชวนออกกำลังโอ้ลูกไม่ทำอย่างนี้นะเจ้าค่ะรักกันก็จะต้องทำให้คนรักเนี่ยนะยกนะคะดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะผู้สูงวัยที่นั่งวีลแชร์แล้วมีลูกเป็นเหมือนล้อที่เคลื่อนหัวใจนะคะเดี๋ยวจะให้นี่เดี๋ยวให้ป้าตุ้มมาสอนออกกำลังกายนี่หน้าเวียงมีแฟนคลับรู้จักด้วยค่ะบอกพี่เขาน่ารักค่ะดูแลคุณแม่เองทุกอย่างเลยรู้จักตั้งแต่ในคลิปรามาธิบดีค่ะอ๋อใช่หนูเคยออกของศิริราชด้วยค่ะ
อ๋อหนูออกยังไงเล่าซิเล่าหนูเป็นตัวอย่างของคนที่พาคุณแม่ค่ะดูแลคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คุณพ่อที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่เลยคนเดียวแล้วก็เหมือนทางโรงพยาบาลนะคะถามว่าหนูเลือกวิธีที่จะดูแลยังไงหนูจะใช้วิธีของการอย่างคุณแม่ชอบเที่ยวก็จะพาออกเที่ยวแต่ของคุณพ่อเนี่ยก็จะดูแลอีกขั้นตอนหนึ่งจนได้ส่งขั้นระยะสุดท้ายต้องบอกว่าคุณยายสอนหนูดีมากหนูเอาวิธีคุณยายมาก๊อปปี้เยอะมากเลยเจ้าค่ะไม่ได้ก๊อปปี้หรอกให้เป็นมรดกเลยให้เป็นมรดกเลยคุณยายเคยเอาตอนที่หนูอนาปานสติอะค่ะคุณยายจะมีคลิปที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วคุณยายก็ให้คุณสามีอะค่ะค่อยๆรูปใช่ใช่ตอนที่คุณพ่อหนูอะค่ะใกล้จะเสียหนูก็ใช้วิธีเข็นวีลแชร์คุณแม่ไปข้างเตียงคุณพ่อแล้วก็ให้คุณแม่จับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบความดันคุณพ่อดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อสงบขึ้นวิธีคุณยายแบบที่สุดแล้วค่ะเราสามคนจะช่วยกันนะนะคุณยายจะช่วยนะจ๊ะคุณแม่เราสามคนช่วยกันนะจ้ะแล้วคุณพ่อหนูไปสงบสงบค่ะคุณยายสอนหนูเอาไว้ดีเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกดีละดีละหัวใจโพธิสัตว์จริงๆเลยนะคุณแม่นะจับหัวใจตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะจ้ะใช่ใช่ใส่เสื้อธรรมะสวัสดีด้วยเดี๋ยวคุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเอาวิธีการของคุณแม่ไปใช้อย่างไรไม่ทราบแต่ทราบว่าที่เขาดูแลคุณแม่เนี่ยมันดูแลด้วยหัวใจลูกที่มีหัวใจของโพธิสัตว์พอยิ่งรู้ว่าเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ช่วยคุณพ่อจนสงบแล้วคุณแม่ยังอยู่เนี่ยก็ต้องขอบใจหนูมากเลยขอบใจหนูจริงๆดูแลคุณแม่ให้ดีก่อนแล้วมาเป็นอาสาสมัครของโลกนี้กับคุณยายนะแตะมือกันเลยเราสามคนแล้วนี่ดูโอ้โหที่สุดแล้วล่ะค่ะวันนี้คุณแม่ว่าคุณแม่จบรายการได้เลยค่ะเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบของการทำงานของเราจริงๆที่ทุกคนมาช่วยกันนะคะแล้วก็อยากบอกว่าพระพุทธชินสีห์องค์ดำนั่งเป็นประธานอยู่ตรงนี้ทอดพระเนตรมาโดยใจของพวกเราที่เปิดรับการเยียวยาการเยียวยาเป็นเหมือนการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณยายอยากจะบอกคุณแม่ว่ามาอธิษฐานจิตด้วยกันนะมาพนมมือตรงนี้มาเรามาบูชากันมาเลยเดี๋ยวคุณยายถอดหมวกก่อนเนาะจำไว้นะพี่ติ๋งที่ทำลูกเท่านั้นเลยนี่ดูค่ะนะคะ เราจะออกเสียงนะโอ้ให้ดูสายตาท่านนะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคราวนี้จะกล่าวนำคุณแม่ว่าตามนะคุณยายจะนำนะคะอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวากาลวันนะกาลวันนะพุทธปฏิมังพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัม
อรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธวิชชาวิชชาจรณะจรณะสัมปันโนสัมปันโนสุขัตโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริยเขตังปุริสัทธาโยกะสาคิปุจจังสาระนังคัจฉามิสัมปังสาระนังคัจฉามิสังฆังสาระนังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้ต้องตามเลยสุดยอดสุดยอดและนี่รองเท้าใครซื้อให้สวยมากเลยมีสีขาวไหมอย่างเงี้ยละไม่เห็นนะคะแล้วหาเราถามดูพี่ติ๋งดูสิน่ารักมากเลยอ่ะคราวนี้ลูกกับทักษิณาวัดรอบดูสิเทสสิเทสคุณยายจะนั่งรอตรงนี้นะลองดูเทสการจัดสวนเทสการจัดสวนโอ้โหพี่ติ๋งเห็นแล้วเห็นแล้วมีกำลังใจเลยอ่ะก็นี่เป็นมาวันเมื่อกี้หกแล้วก็ค่ะมีแต่คนสุดยังไงพี่ติ๋งรู้สึกยังไงเห็นอย่างนี้แล้วการดูแลของครอบครัวสำคัญที่สุดเลยคนป่วยเนี่ยรักใครชื่นใจกับใครก็ไปถึงอ่ะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนก็ต้องการอิสรภาพนะดูนั่งดูคือต้องให้ฝึกใช้มือนี่กำลังฝึกให้ใช้มือคือมันต้องเนี่ยใช่ไหมลูกเห็นไหมคือรายละเอียดของการดูแลเนี่ยนะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนดูว่าเราต้องการให้มีฉันทะคนป่วยเนี่ยถ้ามีอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะอยากเอาน้ำมาดูแลต้นไม้มีความรักใช่ไหมคะพอมีความรักก็มีความเพียรพอมีความเพียรจิตก็จดจ่อเห็นชัดเลยเพราะจิตจดจ่อเนี่ยมันก็ได้ทดลองนี่คือการดูแลผู้ป่วยโดยใช้อิทธิบาท4และอายุยืนอิทธิบาท4ทำให้อายุยืนนี่คืออธิบายการทำงานการดูแลผู้ป่วยที่อันนี้ก็คงแบบสโตกอะนะแต่ว่ากำลังใจดีแล้วลูกดีแสดงว่าลูกคงเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีของคนต่อไปก็เนี่ยเป่าฮะออกเสียงใช่ไหมเนี่ยการใช้ลมคือมันใช้ทุกความพยายามเมื่อกี้ตอนที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเราไปบอกอ๋อไม่ถูกผิดทำใหม่จะเสียความตั้งใจเพราะถึงเวลานั้นไม่ใช่เรื่องการออกเสียงหรือพิจิตรค่ะว่าตั้งใจออกตั้งใจทำความตั้งใจความเต็มใจเนี่ยบอกได้เลยนะคะเราอยากให้ทุกคนที่กำลังดูทางบ้านนะคะได้ช่วยกรุณาคนดูแลต้องไม่เบื่อหนึ่งคนดูแลต้องไม่เบื่อแล้วคนดูแลก็ต้องใส่ใจเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะคะว่าความเบิกบานของคนที่ดูแลกันแล้วก็มีความรักบายบายเขาจะต้องจับใช้มือเป็นเหมือนสามยอดพยาบาลพยาบาลตุ๋มพยาบาลก็ต้องดูแลอย่างนี้แหละให้กำลังใจเป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะที่เนี่ยท่านผู้ดูรายการคงพอใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยวันสดจริงๆมาหารออยู่รอบที่เท่าไหร่แล้วจ้า3นิ้วเห็นไหมฮะแสดงว่าสมองดีความจำดีเนี่ยเห็นชัดเจน
โอ้โหถ้าเราได้น้ำแร่มาสักบ่อหนึ่งแล้วเราปล่อยน้ำแร่ลงมาในนี่นะแล้วก็เป็นน้ำมนต์ไปเลยนะพี่ปีจ้ะสามรอบแล้วนะจ๊ะกี่รอบจ๊ะหนึ่งสองสามอ๋อชู3นิ้วให้ดีนะเดี๋ยวความหมายผิดเอาใหม่ชูอ่ะอันนี้ความหมายผิดเอาใหม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จ้ะดีจ้ะดีจ้ะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้วก็พักสบายๆนะจ๊ะหลับให้สบายๆให้เป็นการภาวนาด้วยนะจ๊ะน้าเจ้าค่ะค่ะค่ะลูกน่ารักมากเลย good lovely personality มีแต่คนมีแต่คนสาธุมาเจ้าค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยลูกก็ดูแลกันมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดให้มีปัจจุบันขณะสำหรับการดูแลเนี่ยนะลูกคือดูแลหัวใจของเราด้วยเมื่อวานนี้คุณแม่พูดว่าคนป่วยกับคนดูแลคนป่วยใครทุกข์มากกว่ากันคราวนี้คราวนี้อ๋อหนูฟังอยู่ใช่ไหมอ๋อขับเฮาส์นะถ้า wow. อย่างนั้นคุณยายถามหนูเลยหนูทุกข์ไหมดูแลคุณแม่หนูไม่ทุกข์เพราะว่าทันทีที่คุณแม่ป่วยอะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าหนูมีโอกาสได้มาอานาปานสติที่นี่หนูเตรียมใจเอาไว้ก่อนคุณพ่อคุณแม่จะป่วยนานมากแล้วอะค่ะเพราะว่าทราบว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวแล้วหนูก็ณวันนั้นนะคะกลัวว่าถ้าใครสักคนไปเสียอีกคนจะอยู่ยังไงหนูก็เลยเลือกที่จะไปอานาปานสติเพื่อที่เสถียรหนึ่งนะใช่ค่ะที่เสถียรตั้งหลายปีก่อนคุณพ่อคุณแม่จะป่วยแบบหนักๆค่ะพอวันที่หนูเตรียมใจแต่ก็ยังไม่ได้พอนะคะอยู่ๆคุณแม่ก็สต็อกพอคุณแม่สต็อกอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทีที่คุณหมอบอกว่าหลังจากเนี้ยแม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วปรากฏว่าหนูได้ยินเสียงที่คุณยายเคยสอนว่าให้ขอบคุณทุกขณะนาทีนั้นแทนที่หนูจะตกแบบตกว่าแม่จะทำอะไรไม่ได้แม่จะเป็นคนติดเตียงมันขึ้นมาว่าแบบไม่เป็นไรขอบคุณโอกาสเนี้ยหนูจะใช้โอกาสเนี้ยอีกครั้งหนึ่งเหมือนเกิดใหม่ทั้งหนูกับแม่ค่ะ มันก็เลยทำให้หนูแบบมี mindset ที่ไม่ทุกข์เพราะหนูคิดว่าเนี่ยคือความขอบคุณโอกาสเนี่ยที่หนูจะได้แบบทำในสิ่งที่ไม่มีลูกคนไหนเคยป้อนข้าวแม่ไม่มีลูกคนไหนสอนแม่เดินไม่มีลูกคนไหนที่จะสอนแม่พูดหนูมีโอกาสนั้นนะจ๊อค่ะหนูขอบคุณสิ่งนั้นแล้วก็ที่หนูไม่ทุกข์คือหนึ่งหนูวิ่งหนูจะแบ่งเวลาว่าแบบดูแม่เสร็จช่วงเช้าเปิดให้ฟังคุณยายแล้วหนูวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมาดูต่อหนูใช้คุณยายเลี้ยงคุณแม่เราถึงรักกันนี่ไงแล้วก็ใช้วิธีพาเที่ยวอะคือหนึ่งตัวหนูค่ะร่างกายหนูได้แบบเหมือนทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปจากการวิ่งแล้วพอสองค่ะ mindset เราดีว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือโอกาสนะมันไม่ใช่ทุกข์นะแล้วอยู่กับมันก็คือแบบเห็นแม่โกรธวันไหนแม่กัดวันไหนแม่หงุดหงิดแม่ตีก็แค่กัดแค่ตีมันมีอยู่แล้วค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าก็แค่เห็นว่าเขากัดเห็นว่าเขาตีเดี๋ยวเราก็หายแค่นั้นมันก็ไม่ได้ทุกข์แต่วันที่หนักสุดคือตอนสองคนเจ้าค่ะอันนั้นไม่ได้เตรียมใจเอาไว้แต่ก็ใช้วิธีของคุณยายว่าแบบไม่เป็นไรในเมื่อมีคนป่วยสองคนเขาต้องมีความสุขในนาทีสุดท้ายเข็นไปหาเลยเอาไปให้ดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้สิ่งที่เคยเห็นจากตอนอานาปานสติโกรธมากๆเหนื่อยมากๆหนูก็แค่หายใจจ้าเอ๋ละบายบายใช่ค่ะคือมันมาค่ะมันมาทุกวันแหละแต่ว่าก็มาแล้วก็ปล่อยแล้วก็เข้าใจมันว่าต้องเป็นก็หนูเก่งมากเลยหนูรู้จักถอยรู้จักเร่งรู้จักจังหวะผ่อนปรนเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยถ้าเราแบบตึงเกินไปเราจะป่วยเสียเองแต่หนูไม่ป่วยเลยนะหนูไม่ป่วยเลยดูแม่มองหนูสิดูมองสิมันก็บอกแล้วแหละเราไม่ต้องถามแล้วว่าลูกรักเนาะเพราะตอนที่คนป่วยทำร้ายเนี่ยก็แค่เพียงต้องการระบายความหงุดหงิดถ้านั้นเองหนูเข้าใจว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นผลของโรคกับผลของยาแล้วก็เป็นบทพิสูจน์หนูค่ะมันเหมือนแบบหนูเล่นเกมแล้วหนูเจอด่านยากด่านยากไหนหนูจะทำยังไงกับมันแค่นั้นเองคือหนูแบบค่อนข้างเป็นคนแบบ
มี mindset ว่าแบบนี่คือโอกาสแล้วพอเป็นโอกาสทำยังไงกับมันพอมันเปลี่ยน mindset ไม่ได้อยู่กับความทุกข์ว่าแบบโอ๊ยฉันแบบฉันต้องทิ้งงานฉันต้องทิ้งสังคมหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูคิดว่านี่คือโอกาสใหม่ทำยังไงกับโอกาสนี้แล้วหนูก็ยังอยู่กับสังคมอยู่กับงานโดยไม่ต้องทิ้งแต่หาวิธีการเปลี่ยนแค่เปลี่ยนคือหนูมองว่างานอ่ะไม่มีหนูงานก็มีคนอื่นแทนหนูเพื่อนไม่มีหนูเดี๋ยวเขาก็เจอเพื่อนใหม่แทนหนูแม่หนูอ่ะไม่มีหนูเขาไม่มีใครแทนหนูและหนูไม่มีแม่หนูก็ไม่มีใครที่จะแทนแม่ได้หนูเห็นโอกาสขึ้นเก่งมากลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกเก่งคุณแม่หอมลูกหน่อยหอมลูกหอมคุณแม่หน่อยนั่นสิมันแทนกันไม่ได้ตรงนี้แหละเนาะมันแทนกันไม่ได้จริงๆคนชมบอกว่าไลฟ์วันนี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะและซาบซึ้งใจมากค่ะปิติจนน้ำตาไหลตามเลยทำกุศลนะเนี่ยวันนี้ทำบารมีนะเนี่ยเก่งจริงๆดูนับถือหัวใจแม่หนูจริงๆคุณแม่เก่งยอดเก่งสุดยอดเนี่ยออกกำลังกายไหนลูกบอกว่าไม่มีคุณยายไม่ทำต้องทำนะต้องทำอย่างนี้นะทำนะเห็นไหมคะคนไข้ต้องยกเห็นไหมเก่งแล้วมือที่ยกเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยนะเป็นฮาร์ดเชฟเลยนะอย่างนี้เลยนะนี่ไงคะนี่ไงคะคุ้มแล้วเนาะวันหลังนะเดี๋ยวคุณยายทำกุฏินะจะได้นอนอยู่ด้วยกันนะดีไหมจ่าจ่านะเพราะมีที่วีลแชร์ก็สะดวกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยพยาบาลพิเศษนะที่ให้นั่นน่ะเขาสามารถเลยหนูชื่ออะไรชื่อน้องเตยก็ค่ะน้องเตยเป็นพรีเซนเตอร์ของสิริราชเหรอหรือของใครน้องเตยดูแลคุณแม่แล้วก็เป็นเคสประจำแล้วพอการที่เราเป็นเคสอะค่ะคุณหมอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยหยิบเคสเรามาเล่าอะค่ะทางสิริราชก็เลยขออนุญาตเราให้แบบบอกเล่าเรื่องราวว่าสิ่งที่เราเจอแล้วก็การทำงานของเรากับสิริราชเป็นยังไงบ้างคุณยายก็เป็นคนไข้ที่สิริราชจ้ะก็ต้องขอบคุณสิริราชขอบคุณปิยะการุณมากนะคะขอบคุณคุณหมอทุกคนเลยค่ะที่พยายามทำให้หนึ่งตัวอย่างของผู้ที่กำลังประสบภัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้กับคนทุกคนที่กำลังดูแลคุณแม่หรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่กำลังเหนื่อยเนี่ยนะคะมาพบกับพวกเราได้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าที่เราทำคลับเฮาส์เรื่องการใครทุกข์มากกว่าใครเนี่ยเราเห็นแล้วที่จริงทุกข์มันก็มีแหละไม่มีใครมากไม่มีใครน้อยกว่าใครแต่ว่าถ้าเราแค่เห็นทุกข์แล้วเรามีมายด์เซตว่าทุกข์มันเป็นแค่เพียงวิกฤตที่เราจะทำให้มันเป็นโอกาสได้ความทุกข์เป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตที่จะทำให้เกิดโอกาสดีๆโอกาสของความรักโอกาสของการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสบตากันอีกครั้งนึงยิ้มให้กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยแฟนคลับตัวจริงแล้วเนี่ยเนี่ยมีแฟนคลับนะคะหมอดีใจแทนคุณยายค่ะมีลูกที่ดีมากลูกสาวน่ารักคิดบวกด้วยหัวใจรักอบอุ่นหัวใจมากค่ะหัวใจโพธิสัตว์จริงๆสาธุในการดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งคู่เลยเก่งมากด้วยค่ะดีจังแล้วนี่หนูขับรถมาเองเหรอแล้วถ้าเผื่อแม่ต้องการห้องน้ำใช้แพมเพิร์สเหรอก็หนูจะทำรีเสิร์ชอย่างเช่นหนูจะมาหาคุณยายค่ะหนูจะดูว่าหนูจะออกจากบ้านกี่โมงปริมาณน้ำที่แม่รับไปแล้วก็ออกในวันนั้นนะคะครั้งสุดท้ายประมาณที่เท่าไหร่แล้วก็คือหนูคำนวณที่อยากจะทำแม่แต่น้ำที่แม่ทานแล้วก็คำนวณเวลาที่น้ำจะออกแล้วหนูก็กำหนดว่าที่จะมาเข้าห้องน้ำจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวของแก่นกระจาดก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็เขาจะไปห้องพักแล้วก็แล้วหนูเห็นห้องน้ำที่เป็นพรินสโตนมีแล้วที่นี่พรินสโตนต้องรีบไปต้องไปที่พรินสโตนไปแวะได้เลยนะคะที่เป็นห้องน้ำที่เขาเขียนว่าห้องน้ำที่เป็นวีลแชร์เข้าได้จ้ะจ้ะดีจังอยากให้คุณส่งแชร์
คลิปนี้ไปยังญาติของเราทุกคนที่กำลังดูแลผู้ป่วยว่าเนี่ยเรามีครูที่ดีแล้วมีผู้ป่วยที่น่ารักไม่ป่วยด้วยนะเรามีคุณแม่ที่น่ารักมีลูกสาวที่น่ารักนะคะมาในรายการของเราโดยที่เราไม่ต้องมีค่าตัวด้วยนะเนี่ยมีค่าตัวไหมจ๊ะไม่มีค่ะอ๋อแล้วได้พระพุทธชยันตีองค์ดำกับดอกบัวหรือยังจ๊ะได้แล้วนะคะอ๋อบูชาแล้วนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะดีมากค่ะสาธุมาสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นเป็นสุขนะคะมาสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราถ้าเราเข้าถึงธรรมพ่อแม่ก็ได้เข้าถึงธรรมด้วยเพราะเราก็ต้องช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยเข้าถึงธรรมด้วยแล้วก็พาท่านให้เข้าถึงธรรมโดยการเห็นการปฏิบัติของเราถ้าเราสงบเราเย็นท่านก็เห็นธรรมะความสงบเย็นเป็นธรรมะการเข้าถึงธรรมคือการเข้าถึงความสงบเย็นจ้ะหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าครูบาอาจารย์ระดับที่อธิบายหนูได้มันต้องมาถามจริงๆมันไม่ใช่ท่องคำพีมาพูดแต่มันไม่ใช่เรื่องแบบพอหนูอ่านแล้วหนูก็แบบหนูไม่เข้าใจมันทำยังไงมันคือยังไงพอคุณยายมาขยี้อ่ะมันก็จะไว้ขับเฮาหนูจะเข้าไปถามจะได้เป็นประโยชน์กับคนแบบจำนวนใหญ่เตยขับเฮาใช้ไอคอนยังไงคะเห็นแม่เที่ยวเห็นแม่เที่ยวโอ้โหที่หนูจะเดี๋ยวจะเห็นหนูทำเพจชื่อว่าเข็นแม่เที่ยวอะค่ะแล้วก็ในเพจหนูจะบอกเล่าว่าแบบพาแม่ไปไหนได้บ้างวิวแชร์ไปไหนได้บ้างหรือหนูใช้วิธียังไงบำบัดแม่บ้างอย่างเช่นหนูเล่นโรลเลอร์เบดพาแม่ไปเล่นโรลเลอร์เบดหนูไปวิ่งหนูก็พาแม่ไปวิ่งแล้วโรลเลอร์เบดแม่ไปดูเราเล่นหนูหมุนรอบๆแม่แล้วเวลาที่หนูจะล้มหนูก็แม่จ้าหนูจะล้มหนูก็เข้าไปหาเขาก็จะเอามือมาจับเหมือนหนูเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะคือหนูจะเป็นเด็กที่ไม่พยายามให้แม่รู้สึกว่าแม่อยู่ใต้อันเดอร์แต่หนูจะให้แม่รู้สึกว่าเป็นแม่แล้วก็พุชหนูปกป้องหนูเช่นหนูเจ็บอะไรใช่ป่ะคะเช่นหนูเจ็บหนูล้มอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แม่ดูหนูหน่อยอะไรเขาก็จะรู้สึกแม่หนูจะไม่ค่อยชอบเวลาที่หนูเจอเพื่อนๆในโรงพยาบาลที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอค่ะเขาจะปฏิบัติอีกแบบนึงอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหนูก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่น่าจะไม่ได้ชอบหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าเนาะค่ะผู้ใหญ่จะไม่ชอบให้ลูกมาบังคับแต่ถ้าเขาดูแลลูกในฐานะที่เขาเป็นแม่ได้ตามที่เราเข้าไปทำให้เขาได้เราเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาให้เขาออฟเฟอร์เราเขาจะยังเป็นแม่อยู่เขาไม่ใช่ลูกหรอกถ้าเราดูแลเขาเหมือนเขาเป็นเด็กเขาก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราดูแลเขาเพราะว่าเขาเป็นแม่ที่ยังโพสต์เราของเขาก็จิตใจเขาก็จะฮึกเหิมดีใจมากที่ได้ถามคุณยายเพราะว่าอ่านหลายอย่างนะค่ะมันไม่เหมือนแบบคุณยายอธิบายคุณยายแค่ดีแล้วมันแบบมันเข้าใจและดีใจที่แบบคุณยายสอนพอผ่านออนไลน์อะค่ะหนูได้ฝากคุณแม่ให้ฟังคุณยายแล้วหนูก็ไปทำต่างๆก็ต้องขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคุณสื่อเลยค่ะเพราะว่าเสียงของเราเนี่ยกลับกลายเป็นเสียงที่แล้วก็รักด้วยนะรักจริงๆค่ะคุณยายรักนะคือหนูยังขนลุกเลยค่ะแล้วแบบเฮ้ยแม่บอกรักคุณยายด้วยที่เขาเคยบอกไหมเขาดูเขาก็จะหนูจะถามแค่ว่าแม่จ๋าเช้านี้จะดูอะไรก็จะมีช้อยให้เลือกว่าฟังเพลงฟังคุณยายดูทีวีก็แล้วแต่อารมณ์ว่าอยากทำอะไรก็ตามใจตามนั้นแล้วก็หนูก็ทำกิจวัตรประจำวันดูแลแกอะไรเงี้ยเวลาที่แกเลือกจะฟังคุณยายช่วงเนี้ยจะอยากฟังคุณยายแล้วก็เริ่มดูไลฟ์ก็บอกว่าขอมาก็เห็นแอดเวนเจอร์เห็นอะไรใช่บอกว่าคุณยายบ้านคุณยายสวยอยากมาหาคุณยายคุณยายเหนื่อยหรือยังจ๊ะวันนี้ทำดันขึ้นไม่ดีไม่เจ็บจะไม่ลงแต่พอหนูมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมารอตรงนี้วันนี้เข้าสายไปสุดข้างนะไม่เป็นไรแล้วก็ออกเลยแค่คุณยายพักก่อนดีกว่าแล้วความดันก็เต็มเลยต้องมาคุมวันนี้คนเลยอยู่เต็มเลย